สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูเพศมะละกอกันนะครับตามคำบอกเล่าที่ได้ฟังกันมานี่คือต้นมะละกอฮอลแลนด์นะครับต้นก็ระดับคนยืนพอดีนะฮะนี่เป็นสวนของย่าจำลองนะฮะอันนู้นก็มะละกอมีทั้งแบบสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศนะนี่คือต้นตัวเมียครับต้นตัวเมียก็จะมีดอกเหมือนกันนะครับมะละกอจะมีดอกตัวผู้คือต้นตัวผู้ขอไปครับมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียแล้วก็ต้นสมบูรณ์เพศต้นตัวเมียเป็นแบบนี้ครับติดดอกเหมือนกันดอกมันจะใหญ่อ้วนครับอ้วนนะครับแต่ดูง่ายๆนะครับเราจะดูใหญ่อ้วนอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องดูแบบนี้เวลาที่มันเป็นติดผลอ่อนออกมานะครับเราจะดูตรงนี้ครับเกสรครับดูเกสรนี่คือต้นตัวเมียครับมีแต่เกสรตัวเมียเกสรตัวเมียก็จะอยู่ตรงที่ปลายผลนี่นะครับนี่ปลายผลส่วนเกสรตัวผู้จะอยู่ที่กลีบดอกด้านนอกตรงนี้แต่ว่าผลนี้นะครับก็ไม่มีกลีบดอกตัวผู้ที่ติดอยู่กับกลีบดอกด้านนอกนะครับไม่มีดังนั้นเขาเรียกว่าอันนี้คือต้นตัวเมียออกลูกเหมือนกันครับแต่คุณภาพเนื้อดีไม่สู้ต้นสมบูรณ์เพศนะกลีบดอกตัวผู้จะต้องติดอยู่ที่ไม่ใช่ครับครับก็เรียกว่าช่อดอกตัวผู้นะครับขออภัยนะจะต้องติดอยู่ที่กลีบดอกด้านนอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูต้นสมบูรณ์เพศกันนะครับแต่ว่าต้นนี้คือต้นตัวเมียต้นตัวเมียครับเนื้อจะบางเนื้อจะบางอ้วนเนื้อบางใช่ไหมนะฮะหลายคนก็สงสัยจะไปดูเอ้ยผลอ้วนอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องสังเกตตัวนี้ต้องให้เนื้อหนาด้วยใช่ครับเนื้อหนาถึงจะได้น้ำหนักใช่นะแล้วก็เนื้อดีกินเข้าไปแล้วมันฉ่ำนะฮะใช่ฉ่ำอ่ะแต่ว่ารสชาติและกลิ่นนะครับก็จะอยู่ที่การผิดเพี้ยนทางพันธุกรรมก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อันนี้ต้นนี้คือต้นตัวอะไรครับตัวเมียนะครับไม่ใช่ต้นสมบูรณ์เพศติดลูกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันไม่มีตัวผู้มันไม่มีช่อดอกตัวผู้นะครับมาผสมเกสรตรงนี้นะครับถึงจะครบถ้วนกระบวนความไปดูอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยครับมาถึงแล้วครับนี่คือต้นสมบูรณ์เพศนะครับเราจะเข้าไปดูใกล้ๆนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณย่าดูเดี๋ยวขอซูมก่อนนะฮะซูมกล้องแป๊บนึงโอเคครับเห็นไหมครับเราสังเกตที่กลีบดอกด้านนอกแบบนี้นะครับจะมีช่อดอกเนี่ยเดี๋ยวผมเด็ดออกมาเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวเด็ดออกมาดูเอามาดูใกล้ๆเลยนะฮะใกล้ๆนี่เห็นไหมฮะโอ้เห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นแล้วนี่คือต้นสมบูรณ์เพศนะครับจะต้องมีทั้งเมียทั้งผู้ครับช่อดอกนะครับโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะโอ้ไม่เคยสังเกตเลยโอเคอันนี้เป็นต้นสมบูรณ์เพศนะครับไม่ใช่ต้นตัวเมียนะฮะมีทั้งเดี๋ยวก่อนช่อดอกตัวผู้นะครับที่อยู่ที่กลีบดอกด้านนอกตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ผสมกันเองมันจะผสมกันครับเวลาที่มันยืดออกมานะครับถ้าได้ฮอร์โมนเดี๋ยวขออภัยนะครับใบมะละกอบังตาถ้าให้น้ำเพียงพอนะครับให้น้ำอย่างเพียงพอเนี่ยมันก็จะผสมติดดีก็คือการสร้างฮอร์โมนพืชที่ปลายรากนะครับมันจะช่วยยืดช่อดอกให้มันยาออกมามันจะยืดละอองช่อละอองดอกตัวผู้นะครับที่อยู่กลีบดอกด้านนอกนี่นะครับให้มันยืดยาวขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาแตะกับเกสรตัวเมียแบบนี้มันจะแตะกันพอแตะปุ๊บมันก็ติดผลสมบูรณ์ครับจะได้มะละกอเนื้อหนาน้ำหนักดีผลสวยครับผลสวยหวานร้อย ส่วนนี้นะครับก็เป็น
เมล็ดพันธุ์ที่ขายตามตลาดใส่ซองนะครับมีดอกไม้นะครับตาดอกไม้นะครับก็ทางผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าเมล็ดไหนเป็นเมล็ดตัวผู้ตัวเมียหรือว่าเมล็ดสมบูรณ์เพศต้นสมบูรณ์เพศที่เป็นที่ต้องการนะครับเวลาที่มันออกผลผลิตมาแล้วครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับมันรูปหัวใจนะครับไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้ขนาดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากบริษัทขายเมล็ดพันธุ์นะฮะก็ไม่ได้รับประกันการันตีว่ามันจะเป็นผลที่สมบูรณ์นะครับต้องเกษตรกรต้องเอามาปลูกเอามาคัดแยกกันเองนะครับเมล็ดที่ได้มาก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ลูกที่สวยงามตามภาพข้างซองครับใช่ข้างซองสวยหรูเอาละครับดู2ต้นพอนะครับส่วนต้นตัวผู้คงจะตัดทิ้งไปแล้วครับถ้าเห็นเพราะโดยทั่วไปรู้แล้วว่ามันไม่มีลูกมีแต่ดอกนะครับแต่มีบางคนก็พยายามที่ทำให้มันออกมันไม่ออกนะครับพยายามกันแกล้งมันให้มันเจ็บปวดนะครับพยายามที่จะเอามาบีบมาคั้นมารัดมาทุบมาตีมาตัดน้ำเล็กออกจากรากนะครับก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเท่าไหร่แต่โดยทั่วไปนะครับจะต้องเลือกโดยหลักการนี้ครับนี่คือต้นที่มีเรียกว่าเป็นต้นตัวเมียมีแต่ลองเกสรตัวเมียนะครับช่อดอกตัวเมียไม่มีช่อดอกตัวผู้แต่เมื่อต้นสักครู่นี้นะครับมีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับแต่ว่าต้นที่เป็นต้นตัวเมียนี่นะครับก็ติดผลเหมือนกันนะครับก็จะออกมาเป็นผลเหมือนกันแต่ผลจะเป็นป้อมป้อมอ้วนๆไม่สวยนะครับน้ำหนักก็ไม่ดีลูกใหญ่นะครับใหญ่ข้างนอกยิ่งใหญ่สดใสแต่ข้างในเนื้อบางครับครับนี่ก็ไปคัดแยกเลยครับปลูกหลุมหนึ่งก็สัก3ต้นนะครับก็ปลูกแบบนี้นะครับปลูกหลุมหนึ่งสัก 2-3 ต้นนะครับเวลาที่เราคัดดอกคัดเพศตอนที่มันก็ออกดอกมาแล้วเนี่ยเราสามารถรู้ได้เราสามารถตัดทิ้งได้ต้นที่ไม่ต้องการถ้ามันเป็นต้นตัวผู้เราก็ตัดทิ้งถ้าเป็นต้นตัวเมียเราก็ตัดทิ้งเอาไว้เฉพาะต้นที่สมบูรณ์เพศครับเอาไว้แต่ต้นสมบูรณ์เพศแบบนี้ครับที่มีทั้งกลีบดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนะครับช่อดอกตัวเมียแล้วก็กลีบดอกตัวผู้ครับแบบนี้ครับสวัสดีครับ